แล้วไปหาซื้อกันนะทุกคนดีงามมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวรสชาติของซีอิ๊วขาวธัญพืชสูตรลดเกลือโซเดียมลง 40% ของอ้วนเชียงนะคะคลิปที่แล้วได้รีวิวแนะนำผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วขาวธัญพืชขวดนี้ไปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวรสชาติของซีอิ๊วขาวธัญพืชสูตรลดเกลือโซเดียมลง 40% เพราะว่าสูตรนี้นะคะเขาไม่ใช้โพแทสเซียมคลอไรด์ทดแทนเกลือเนาะแล้วก็ไม่มีกลูเตนและที่สำคัญคือไม่ใส่น้ำตาลและก็ไม่มีผงชูรสไม่ใส่สีด้วยนะคะก็เหมาะกับผู้ที่ดูแลสุขภาพนะคะหรือกำลังรักษาสุขภาพนะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงแกะเลยนะคะอันนี้คือขวดใหม่กิ้งเลยทุกคนจริงๆเคยใช้แล้วครั้งหนึ่งนะคะใช้ในการทำผัดผักปรุงอาหารต่างๆแต่จำไม่ได้ว่ารสชาติมันเป็นประมาณไหนนี่นะคะก็จะมีห่วงแบบนี้นะคะให้เราดึงขึ้นมาอันนี้มันหลุดไม่แน่ใจว่าวิธีการแกะเขาแกะแบบนี้หรือเปล่านะคะกลิ่นหอมดีเลยมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะและเทใส่ถ้วยนี่นะคะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวธรรมชาติเลยนะทุกคนหมักจากธัญพืชหลากหลายชนิดนะคะเขาไม่ใส่สีด้วยนะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันวิสีสวยมากเลยก็จะมีความออกเค็มนะคะแต่เป็นเค็มที่ใสๆไม่เค็มแบบตาปิดแบบนั้นนะคะนี่เป็นเค็มที่อร่อยเลยทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันจะมีความหอมของธัญพืชที่เขาใช้หมักอ่ะทุกคนคนไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองเนาะข้าวเหนียวดำข้าวฟ่างเกลืออะไรพวกนี้นะคะรวมถึงธัญพืชอื่นๆที่เขาใช้ด้วยนะมีความหอมดีงามมากเลยทุกคนถ้าเอาไปผัดผักอ่ะฉันคิดว่ามันน่าจะแบบอร่อยมากนะคะหรือเอาไปแบบต้มยำทำแกงเนี่ยคิดว่ามันน่าจะแบบดีงามมากๆแน่ๆนะคะและที่สำคัญเลยคือเป็นสูตรสุขภาพเนาะใครกำลังรักษาสุขภาพอยู่นะคะก็สามารถใช้ซีอิ๊วขาวธัญพืชนี้เป็นทางเลือกหนึ่งได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ใส่โพแทสเซียมคลอไรด์ทดแทนเกลือเนาะก็จะลดโซเดียมลงเลย 40% นะคะก็จะเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคหัวใจเนาะโรคไตหรือโรคเบาหวานนะคะแต่มองว่าเหมาะมากๆเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือกลูเตนฟรีด้วยนะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆแบบกำลังมองหาซีอิ๊วขาวสูตรนี้อยู่นะคะก็อ้วนเชียงเขาทำออกมาให้แล้วนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์เลยนะทุกคนโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วไปหาซื้อกันนะทุกคนดีงามมากเลยค่ะ